ครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการ Bible on the Way นะครับวันนี้ก็ยังคงมีพระคำพระเจ้านะครับวันต่อวันนะครับกับพระเยซูคริสต์พี่น้องครับถ้อยคำพระเจ้าสำคัญมากสำหรับคริสเตียนนะครับเราเองก็หนุนใจตลอดเวลาในส่วนของผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องสมาชิกคริสตจักรนะครับตื่นขึ้นทุกเช้าวันใหม่เราควรที่จะอ่านและศึกษาถึงถ้อยคำพระเจ้าพี่น้องครับบทความวันนี้นะฮะก็เป็นที่หนุนใจนะครับฟังดูนะครับจงวางใจในเราวันต่อวันสิ่งนี้จะช่วยให้เจ้าติดสนิทกับเราและตอบสนองต่อน้ำพระทัยของเราการไว้วางใจไม่ใช่ท่าทีตอบสนองตามธรรมชาติของมนุษย์โดยเฉพาะกับผู้ที่มีแผลลึกในจิตใจแต่พระวิญญาณของเราผู้สถิตอยู่ในเจ้าจะเป็นเหมือนครูผู้สอนให้เจ้าสามารถทำสิ่งที่เหนือธรรมชาตินี้ได้เอเมนไหมครับลูกเอ๋ยจงยอมรับการสัมผัสอันอ่อนโยนของพระวิญญาณและจงไวต่อการตักเตือนของพระวิญญาณแม้อันนี้สำคัญมากทีเดียวพี่น้องครับจงมุ่งมั่นที่จะวางใจในเราในทุกสถานการณ์อย่าให้ความต้องการที่จะเข้าใจสถานการณ์นั้นๆหลอกให้เจ้าหันเหความสนใจไปจากเราเมื่อเจ้าดำเนินชีวิตโดยพึ่งพาในเราอย่างสุดใจเราก็จะเตรียมเจ้าให้พร้อมต่อสู้กับวันนี้และผ่านพ้นไปได้อย่างมีชัยเอเมนลูกเอ๋ยพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองดังนั้นจงอย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้วจงวางใจในเราวันต่อวันเห็นมั้ยครับพี่น้องอย่างที่บอกไว้พี่น้องครับวันต่อวันกับพระเยซูคริสต์ใช้เวลาดีครับกับพระเจ้าของพระเจ้าและเตรียมรับสถานการณ์ทุกอย่างโดยการช่วยเหลือโดยการประทานสิทธิปัญญาที่มาจากพระเจ้าผ่านพระเจ้าในแต่ละวันเพื่อเราสามารถดำเนินชีวิตให้เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าได้นะครับเดี๋ยวก็ยังคงเหมือนเดิมพี่น้องครับในระหว่างการเดินทางก็จะมีพระคำพระเจ้าในการอุ่นใจต่อไปครับครับก็สืบเนื่องจากบทความที่ได้อ่านไปเมื่อตะกี้นี้นะครับก็ยังคงมีพระคำพระเจ้ามาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันวันนี้อยู่ในพระธรรมสดีบทที่84ข้อที่12นะครับสั้นๆนะพี่น้องครับกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าจอมโยธานะครับบุคคลที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุขแหมพี่น้องผมเชื่อว่าทุกคนก็ปรารถนาที่จะมีความสุขใช่ไหมฮะในการมีชีวิตในแต่ละวันแต่เคล็ดลับอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่การไว้วางใจในพระเจ้าเดี๋ยวนี้คริสเตียนเองต้องเรียนรู้ถึงการไว้วางใจในพระเจ้าเราต้องผ่านการเรียนรู้แบบไหนครับการทดสอบไหมครับพี่น้องหรือแม้แต่การทดลองต่างๆที่เข้ามาผมเชื่อว่าปัญหาต่างๆที่พระเจ้านะครับอนุญาตให้เกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยก็เป็นข้อสอบฝ่ายจิตวิญญาณนะครับที่ทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นที่จะไว้วางใจในพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับธุรกิจนะฮะหน้าที่การงานของพี่น้องเองเรื่องสุขภาพนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างสามีกับภรรยาหลากหลายครับแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นพี่น้องครับถ้าเราเรียนรู้ที่ไว้วางใจพระเจ้าและมอบนะครับไว้ในการทรงนำให้เกียรติพระเจ้าของพระเจ้าอ่านและศึกษาดูว่าพระเจ้านะครับพูดถึงเรื่องปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นว่าอย่างไรผมเชื่อว่าทุกคนก็จะมีทางออกนะครับและเมื่อมีทางออกก็ไม่ต้องมาหนักใจใช่ไหมฮะก็จะมีความสุขเหมือนที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้นะครับก็มาดูด้วยกันอีกสักข้อนึงนะครับในพระธรรมมัทธิวนะครับพี่น้องมัทธิวบทที่6ข้อที่34กล่าวว่าเหตุฉะนั้นอย่ากังวลถึงพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คงมีกังวลคือมีการกังวลนะครับสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้วชัดเจนไหมครับวันนั้นพี่น้องจงละความกังวลเสียนะครับพระพีตอนหนึ่งก็ยังบอกว่าความกังวลนะครับจะต่ออายุให้ยาวสักศอกหนึ่งก็ไม่ได้แม่ก็พูดตรงไปตรงมานะครับก็อยู่ที่ว่าคริสเตียนจะเอามาปฏิบัติหรือเปล่าดังนั้นปัญหาทุกอย่างพี่น้องครับมันต้องเกิดแน่นอนครับ
ไม่มีใครไม่มีปัญหานะครับแม้แต่ระดับผู้นำประเทศก็มีปัญหาด้วยกันทุกคนแต่คริสเตียนเรามีจุดยืนของความคิดถูกต้องไหมครับเราต้องนำความคิดของพระเจ้านะครับเข้ามาใช้ในการมีชีวิตในแต่ละวันเพื่อเราจะไม่กระวนกระวายนะครับเพราะเราต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเรานั้นอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับไม่ใช่พระเจ้าไม่รู้ไม่ใช่พระเจ้าไม่เห็นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นเราปัญหาต่างนะครับไม่ได้รับการอนุญาตที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องซึ่งกันและกันในวันนี้นะครับจงละความกวนกวายครับและหันมาอธิษฐานนะครับและขอบคุณพระเจ้านะครับท่ามกลางปัญหาที่พี่น้องเจออยู่จะดีกว่านะครับเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเห็นมั้ยครับเอาละครับกลับมาพบกับผมนะครับใน Bible The Way ได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องพระเจ้าพรนะครับสวัสดีครับ